แต่ขออย่างเดียวครับเงินประกันสังคมอ่ะที่พนักงานพวกนี้จ่ายไปเป็นปีๆเนี่ยช่วยกรุณาหาวิธีคืนกลับให้กับพนักงานได้ไหมเพราะที่คืนมา3เดือนเนี่ยตอนนี้มันหมดแล้วเราไม่มีใครนึกเลยว่ามันจะยาวขนาดนี้ตอนนี้ผมเรียนท่านผู้ชมรัฐบาลควรจะต้องทำอย่างไร3ประการเนี่ยตอนนี้เราเข้าสู่ยุทธการที่ชื่อว่ายุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยระยะแรกป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูระยะกลางต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่นจากเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จเข้าสู่ระยะการปฏิรูปประเทศนะครับเพื่อให้ทุกคนมันเกิดความสามัคคีกันจากนั้นก็เข้าสู่การปฏิรูปการพัฒนาเศรษฐกิจสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องการท่องเที่ยวตอนนี้ก็หนักทุกอย่างหนักหมดคนก็จะตกงานมากขึ้นตอนนี้ถือว่าหนักแล้วนะครับก็มีการโหวตให้หุ้นส่วนโหวตมานะผมก็โหวตแล้วก็ให้ทุกคนมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นไปเริ่มต้นเรื่องของการท่องเที่ยวตอนนี้ก็ร่วงถึง 83% นะฮะศูนย์วิจัยกรุงศรีอยุธยานะครับบอกว่าคาดกลางปีจะกลายเป็นล้านคนนะที่คนที่จะไม่มาในประเทศไทยนะครับศูนย์วิจัยกรุงศรีอยุธยานะครับเผยการคาดการปี63จะหดตัว 10.3นะครับจากสถานการณ์โควิด-19แล้วค่อยๆฟื้นตัวกลับมาโตใน 2.9% ในปี64ปีนี้เขาเละไว้ง่ายเถอะขณะด้านการท่องเที่ยวซึ่งมีรายได้หลักของประเทศคาดว่าในปีนี้นะครับนักท่องเที่ยวจะลดลง 83% แม้ว่าจะมีการเปิดประเทศด้วยการท่องเที่ยวแบบการจับคู่หรือ Travel Travel Public นะครับ Politic Policy นะครับนี่เขาเขียนว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์อันนึงที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่มีการประเมินว่านักศึกษาที่จบใหม่เนี่ยนะฮะปีนี้จะตกงานอยู่ประมาณ 500,000 คนนะรองประธานองค์การนายจ้างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนะไทยหรืออีคอนไทยเปิดเผยว่าขณะนี้อีคอนไทยมีความกังวลเกี่ยวกับนักศึกษาจบใหม่ปี2563จำนวน 500,000 คนที่อาจกลายเป็นผู้ว่างงานถาวรเนื่องจากผลกระทบจากโควิด-19ทำให้นายจ้างไม่มีนโยบายรับคนเพิ่มแม้รัฐบาลจะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์สู่ระยะที่5ทำให้หลายๆธุรกิจเริ่มดำเนินการตามปกติแต่ภาพรวมธุรกิจไม่ได้กลับมาดำเนินธุรกิจได้เหมือนเช่นก่อนโควิด-19ส่งผลทำให้แรงงานนะครับไม่รวมเด็กจบใหม่ที่เหลือทั้งปียังคงอัตราว่างงานอยู่ 3.6 ล้านคนนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นห่วงเด็กบอกว่าปีนี้ปล่อยว่างงาน 1-2 ปีเนี่ยจะเข้าสู่การตกงานถาวรโดยมองว่าในระดับที่โชคดีที่สุดคือเด็กที่จบสาขาแรงงานที่ต้องการอาจถูกดึงตัวไปทำงานประมาณ 20% ทำให้ที่เหลืออีกเกือบ 400,000 คนจะตกงานแบบถาวรเพราะส่วนหนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ตรงกับความต้องการของนายจ้าง ผลของโควิดนายจ้างก็จะมีปริมาณการจ้างงานที่ลดลงจึงไม่ต้องการพนักงานเพิ่มขึ้นเพราะอัตราการลงทุนที่สอดคล้องกับกำลังการซื้อนะครับและเศรษฐกิจของคนไทยและโลกที่ซบเซาและถดถอยเพราะไม่มีใครทราบว่าโควิด-19จะจบลงเมื่อไหร่เมื่อมีเด็กจบใหม่ในปี64ก็จะมาเพิ่มอีก 500,000 ก็จะส่งผลให้นายจ้างเลือกรับเด็กจบใหม่ล่าสุดมากกว่านะครับไปฟังความรู้สึกของคุณทอมฮะซึ่งเป็นนักธุรกิจเขามองเรื่องนี้ยังไงโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวสั้นๆเรื่องสถานะเศรษฐกิจในประเทศไทยเมื่อกี้นะครับผมได้รับโทรศัพท์นะจากผู้บริหารนะครับในคณะกรรมการสมาคมท่องเที่ยวของประเทศไทยนะตัวของเขาเองเนี่ยก็เป็นเจ้าของนะครับบริษัททัวร์ที่พูดได้เต็มปากว่าใหญ่ใหญ่ทั้งอินบ่าวทั้งเอาบ่าวนะบอกคุณทอมครับขอฝากหน่อยได้ไหมแชร์ความทุกข์ของพวกเราไปให้แฟนคลับคุณทอมบน Facebook ดูแล้วก็หวังว่าเผื่อยังไงท่านรัฐมนตรีที่ดูแลท่องเที่ยวกับดูแลแรงงานจะได้เข้าใจสักทีว่าพวกที่ทำธุรกิจท่องเที่ยวตั้งแต่เอเจนต์ขายตั๋วยันทัวร์ไกด์ยันโรงแรมยันสายการบิน
กำลังจะขอโทษเตียนครับอาจจะใช้คำไม่เพราะหน่อยนะกำลังจะชิบหายกันหนักเพราะเขาวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยด้วยตามนโยบายของรัฐบาลโควิดสถานการณ์ในยุโรปหรือสถานการณ์ในอเมริกาท่องเที่ยวไทยไม่น่าจะกลับมาจนกว่าปีหน้าเลยถึงเปิดประเทศขึ้นมาให้คนเข้ามาเที่ยวโอกาสที่คนจากยุโรปจีนหรืออเมริกาจะมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาวิเคราะห์กันแล้วว่าน่าจะน้อยมากเพราะถึงเปิดประเทศขึ้นมาก็ยังต้องมีการพัก14วันอย่างงู้นอย่างนี้ที่ผมได้รับฟังจากสุภาพบุรุษคนนี้นะครับเขาไม่ได้มาบ่นนะเขาบอกเขาไม่ได้บอกไม่ได้เห็นด้วยไม่ใช่ไม่ว่าไม่เห็นด้วยกับการที่เราต้องป้องกันและดูแลคนไทยจากโรคที่คนต่างประเทศจะเอาเข้ามาแต่วันนี้ชีวิตของเอเจนต์ชีวิตของไกด์ชีวิตของโรงแรมกำลังจะตายกันหมดโดยที่ผมก็ถามว่าแล้วทุนอยากขออะไรล่ะบอกเขาอยากขอรัฐบาลไทยเนี่ยยังป้องกันความสุขนะครับยังป้องกันโรคพวกนี้จากคนไทยไม่มาถึงเราให้ได้แต่ขออย่างเดียวครับเงินประกันสังคมอะที่พนักงานพวกนี้จ่ายไปเป็นปีๆเนี่ยช่วยกรุณาหาวิธีคืนกลับให้กับพนักงานได้ไหมเพราะที่คืนมา3เดือนเนี่ยตอนนี้มันหมดแล้วเราไม่มีใครนึกเลยว่ามันจะยาวขนาดนี้งั้นอย่างน้อยเนี่ยเรายังไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่แต่ขออีก3เดือนได้ไหมไม่ใช่เงินภาษีของคนไทยไม่ใช่เงินของรัฐบาลแต่เงินประกันสังคมนะครับที่พนักงานทุกคนได้ไปฝากเอาไว้ช่วยกรุณาพิจารณารีบคืนอันนี้กลับได้ไหมนี่คือสิ่งที่เขาขอนะแล้วเขาก็หวังนะว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับไม่ได้เอาเงินประกันสังคมที่ประชาชนได้ฝากเอาไว้เนี่ยไปผลาญอย่างอื่นแล้วนะเพราะถ้ามีจริงเนี่ยมันก็พอที่จะทำให้พนักงานเนี่ยเขาไม่อดกินอดตายฆ่าตัวตายกันขอบคุณมากครับก็คงเห็นนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวมันกำลังเละนะครับในขณะที่หนี้ครัวเรือนก็พุ่งกระฉูดพุ่งที่ 88.90 ต่อ GDP นะครับก็ปรากฏว่าศูนย์วิชัยกสิกรก็มีการประเมินเรื่องของผลกระทบในสถานการณ์ว่าเรื่องโควิด-19 เนี่ยหนี้ครัวเรือนมีปัญหานะครับเชิงโครงสร้างอยู่แล้วนะครับเปราะบางโดยเฉพาะมิติใหม่เรื่องสัดส่วนของ GDP จะเพิ่มขึ้น 80.1% ในไตรมาสที่1/2563ที่ผ่านมาในส่วนหนึ่งสะท้อนว่าครัวเรือนภาคครัวเรือนกำลังรับมือกับปัญหาการหดตัวของรายได้นะครับซึ่งเร็วกว่าการชะลอตัวการกู้ยืมนะครับทั้งนี้ภาพรวมแล้วกล่าวถึงการย้ำถึงปัญหาโครงสร้างที่ไทยกำลังเผชิญแต่ท่ามกลางแนวโน้มเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนสูงนะครับระยะ 1-2 ปีข้างหน้าทำให้โจทย์เฉพาะหน้าของทางการและสถาบันการเงินยังต้องเน้นเรื่องของการช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้รายย่อยเพื่อช่วยประคับประคองนะครับให้พ้นระยะวิกฤตนี้ไปได้นะครับซึ่งศูนย์วิจัยเกษตรกรมีมุมมองสถานการณ์ครัวเรือนดังนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ก็มองว่ายอดหนี้ครัวเรือนของไทยในไตรมาสที่1 นะจะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกในรอบ4ปีครึ่งหรือประมาณ 3,562 ล้านบาทมาอยู่ที่ 13.479 ล้านล้านบาทซึ่งเป็นระดับใกล้เคียงกับยอดค้างหนี้นะครับครัวเรือนปลายปี2562ซึ่งอยู่ที่ 13.483 ล้านล้านนะครับเนื่องจากครัวเรือนกลุ่มหนี้รายได้ต้องชำระหนี้ตามปัจจัยฤดูกาลขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศและต่างประเทศส่งผลทำให้หนี้คงค้างกับบริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงตามการทรุดตัวขนาดใหญ่ของหุ้นขนาดเดียวกันสินเชื่อในกลุ่มที่ไม่มีหลักประกันทั้งบัตรเครดิตและสินเชื่อรายบุคคลนะครับภายใต้การกำกับที่หดตัวมากนะครับตามปัจจัยจับจ่ายใช้สอยครัวเรือนที่เป็นไปอย่างระมัดระวังนะต้องสรุปมันแย่ลงนะในขณะที่ต้องยอมรับอีกอันนึงว่าต่ำสุดในรอบ10ปีผู้ส่งออกไทยบอกว่าร้องลั่นเลยเดือนพฤษภาคมหดตัวถึง 22.5 นะครับศูนย์วิจัยธุรกิจธนาคารเพื่อการส่งออกนะครับและนำเข้านะครับ Exim Bank ระบุว่าผ่านมาแล้วสำหรับปี63ที่เต็มไปด้วยความยากลำบากนะครับตอนนี้ก็เขาบอกว่าในเดือนพฤษภาคมหดตัวถึง 22.5 ต่ำสุดในรอบ10ปีส่งออก5เดือนแรกนะครับหดตัวไป 3.7% นะสถานการณ์มันก็คงจะหนักขึ้นกว่านี้ก็คงนำเสนอคร่าวๆนะครับสรุปมันจะแย่ลงไหมมันจะแย่ลงทั่วโลกจะแย่ลงไหมแย่ลงจะดีขึ้นไหมยาก
นะครับจนกว่าอะไรจนกว่าจะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแล้วเสร็จเพราะอะไรมันเป็นสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ทั่วโลกนะครับนั่นหมายความว่ามีประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบบ้าง188ประเทศเป็นอย่างน้อยที่รับผลกระทบนะครับมากกว่าปี40มั้ยมากกว่าไครซิสมากกว่าฟองสบู่แตกมั้ยฟองสบู่แตกปี40มันเกิดขึ้นในฮ่องกงในไทยไทยก่อนฮ่องกงแล้วก็ไปสิงคโปร์เท่านั้นตอนนั้นมันเกิด3ประเทศตอนนั้นปี40ว่าลำบากปีนี้คราวนี้จะลำบากมากกว่าแล้วเทียบระหว่างโควิด-19ในรอบแรกกับรอบที่2อันไหนลำบากกว่าระลอกแรกมีคนติดเชื้ออยู่ 1.5 ล้านคนโดยเฉลี่ยในเดือนเมษายนผมเคยเรียนไว้25เมษายนเป็นต้นไปโควิด-19จะทะลุ 9-10 ล้านคนตอนนี้ทะลุมาอยู่ที่ 12.3 ล้านคนจะขึ้น 12.5 ล้านคนละในระยะเวลาอันสั้นนั่นหมายความว่าเพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่12เท่าตัวนะครับนั่นหมายความว่าโดยรวมสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะเป็นยังไงสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกจะตกต่ำลงที่ผ่านมาในประเทศไทยควรจะติดโควิด-19 เป็นอันดับต้นๆของเอเชียถามว่าประเทศไทยเป็นประเทศร้อนชื้นไม่ควรติดอินเดียติดเป็นอันดับ1ของเอเชียอินโดนีเซียนะครับสิงคโปร์เอาไม่อยู่จนนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุงประกาศลาออกมาเลเซียยังต้องปิดประเทศเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับอินเดียนี่หนักมากเลยไม่ใช่หนักธรรมดาอินเดียกับอินโดนีเซียเนี่ยหนักมากในประเทศอื่นๆก็อยู่ในสถานที่คล้ายเคียงกันยกเว้นประเทศที่อยู่ข้างเคียงประเทศไทยซึ่งโดยส่วนใหญ่ประเทศไทยเป็นฮับพอประเทศไทยไม่ติดประเทศอื่นก็ไม่ติดใกล้ๆประเทศไทยลาวพม่าเขมรเนี่ยก็ไม่ค่อยติดนะครับก็มีอยู่บ้างที่ไปแต่พม่าก็บอกว่ามาจากไทยแต่พอไทยปิดพรมแดนปุ๊บสถานการณ์มันก็ดีขึ้นเอาละตอนนี้เป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมเรียนท่านผู้ชมรัฐบาลควรจะต้องทำอย่างไร3ประการเนี่ยตอนนี้เราเข้าสู่ยุทธการที่ชื่อว่ายุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยระยะแรกป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูระยะกลางต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งท้องถิ่นจากเลือกตั้งท้องถิ่นเสร็จเข้าสู่ระยะการปฏิรูปประเทศนะครับเพื่อให้ทุกคนมันเกิดความสามัคคีกันจากนั้นก็เข้าสู่การปฏิรูปการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับซึ่งต้องเอาทีมเศรษฐกิจที่เป็นคนนอกที่ทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นเข้ามาพอทำ3แพ็คนี้ปุ๊บเนี่ยประชาชนก็จะเกิดความเชื่อมั่นจะฟังผู้นำมากขึ้นแล้วก็จะมียุทธการต่างๆตามมาทีละชั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเศรษฐกิจนะครับปัญหาการตกงานหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะการส่งออกมันจะพลิกเกมทันทีเลยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราเคยทำประสบความสำเร็จไหมเราเคยทำประสบความสำเร็จมาก่อนนะครับช่วงโควิด-19 4เดือนที่ผ่านมานะครับเราประสบความสำเร็จอย่างมากจนเป็นอันดับ1ของโลกเราสามารถจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ไหมแก้ได้เราจะสามารถปฏิรูปประเทศเป็นตัวอย่างให้กับประเทศอื่นมองเห็นได้ไหมได้เราสามารถเลือกตั้งท้องถิ่นให้คนในประเทศทั่วโลกมองเห็นเราได้ไหมได้ในเฟสกลางเราสามารถทำได้อยู่ที่ใครอยู่ที่พลเอกประยุทธ์สิ่งที่ท่านทำอยู่ตอนนี้พลเอกประยุทธ์ทำอยู่ตอนนี้มันผิดเขาก็พยายามปรับให้มันถูกนะครับพยายามปรับอยู่พยายามจะนอกเกมอันไหนผิดผมบอกผิดนะอันไหนถูกผมบอกถูกอันไหนทำได้ผมก็บอกทำได้อันนี้อย่าทำผมก็บอกอย่าทำนะครับตอนนี้เกมมาถึงจุดไหนเขากำลังปรับเกมนะกำลังปรับเกมอย่างที่ผมเรียนล่าสุดว่าควรจะไปเจอ4ท่านนะดร.อาทิตย์คุณสุภชัยพานิชภักดิ์คุณปทุมล่ำซำคุณกรจติกาวนิชถ้าไปเจอ4ท่านเนี่ยเราจะเห็นภาพทันทีเลยเห็นภาพเรื่องของความเชื่อมั่นกลับคืนมานะครับทั้งการปฏิรูปทั้งเรื่องของเศรษฐกิจเราจะเห็นความเชื่อมั่นกลับขึ้นมา แล้วค่อยมาเดินเกมการเลือกตั้งท้องถิ่นส่วนสีกุมารควรปรับออกไม่รอก่อนจะเย็นๆนะครับปรับหลักให้ได้ตอนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนผมเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าสถานการณ์ของประเทศตอนนี้น่าห่วงทั่วโลกกำลังน่าห่วงมากหนักมากในสหรัฐอเมริกาหนักที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคนตายกันมากกว่า 500,000 คนไม่มีหลุมฝังนะครับโควิด-19 กำลังระบาดไปทั่วนะครับพอโควิด-19 ระบาดเศรษฐกิจไม่ต้องถามเจ๊งละเนระนาดตลาดหุ้นว่าดีมันก็ดีแบบลอยๆนะครับเล่นแบบออนไลน์กันไปนะครับแต่นะครับในประเทศไทยตอนนี้โควิด-19 เราดีมากอันดับ1ของโลกเรามีโอกาสที่สุดเราจะเข้าสู่ระยะกลางได้ดีได้แม่นยำความล่าช้าเรื่องการเลื่อนเฟสระยะกลางออกไปเนี่ยนะสุดท้ายพอความผิดพลาดเสร็จวันที่1กรกฎาคมทุกอย่างเลื่อนไปหมดเลยเปิดไปประเทศก็ไม่ได้โควิด-19 ก็มาระบาดถ้าทำตอนนั้นเสร็จตอนนี้ไม่เป็นอย่างนี้หรอกล่าช้าไป1เดือนเละตุ้มเป๊ะเป็นโจ๊กเหมือนกันเอาละตอนนี้เขากำลังปรับเกม
สถานการณ์ที่หนักสุดตอนนี้สมควรจะหนักไหมสมควรจะหนักหนักเฉพาะประเทศไทยไหมไม่ใช่มันหนักทั่วโลกเราจะรับผลกระทบมันได้รับผลกระทบปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรปัญหาจากวันที่1กรกฎาคมไปต้นมาเงินเยียวยามันหมดละมันจะเหลือเฉพาะบัตรคนจนมันจะเหลือแค่น้อยเงินเกษตรกรบัตรคนจนจะมีคนระดับล่างคนระดับกลางไม่มีเงินละนั่นหมายความว่าความทุกข์ร้อนมันจะเกิดขึ้นความวิตกจริตประชาชนจะไม่มีเงินจะใช้นะครับนักท่องเที่ยวมันจะไม่มีถึงแม้จะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวไปในประเทศมันก็จะเกิดการหมุนเวียนไปในประเทศในระยะสั้นมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไม่มีละมันจะน้อยละนั่นหมายความว่าสิ่งที่ต้องทำคือรัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นนะครับการสร้างความเชื่อมั่นเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดทั้งเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมทั้งการต่างประเทศสงครามก็จะเกิดสหรัฐก็พยายามโลกล่อจะเอาสงครามกับจีนให้ได้นะครับเขาจะกล้าลงทุนไม่กล้าลงทุนเขาไม่ลงทุนเองหรอกเขาจะให้ประเทศข้างเคียงเนี่ยประเทศไทยสิงคโปร์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เนี่ยไปลบไปตายแทนเขานะแล้วสุดท้ายเวลาเกิดแพ้ขึ้นมาเขาก็กลับบ้านจบเพราะไม่ใช่สมรภูมิสมรภูมิเขาไงคนที่ต้องรับผิดชอบจ่ายค่าสินไหมทดแทนก็ประเทศพวกนี้เขาไม่รับผิดชอบนะครับสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเราไม่ควรเสี่ยงสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยดีนะครับผมเรียนหุ้นส่วนในสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองการต่างประเทศไม่ค่อยดีนะครับพอไม่ค่อยดีเสร็จเราต้องปรับให้ได้เรื่องของความเชื่อมั่นความสามัคคีภายในประเทศความสามัคคีจึงเป็นที่มาของเรื่องของการปฏิรูปความเชื่อมั่นจึงเป็นที่มาของเรื่องเศรษฐกิจนะครับทีมเศรษฐกิจทีมปฏิรูปนะครับจะเป็นสัดส่วนสำคัญเพราะ4ท่านเนี่ยเดินได้เลยมั่นใจใช้คนน้อยที่สุดละเป็นพ็อกเก็ตที่เล็กมากใช้ปริมาณคนน้อยมาก4คนเนี่ยมันจะแทนกับ4คนที่ต้องออกไปของ4กุมารเป๊ะเลยพอเข้าหลักสูตรนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยรับรองความเชื่อมั่นกลับคืนมาสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองจะเกิดความมั่นคงจากนั้นมันจะเกิดยุทธการอื่นๆยุทธวิธีอื่นๆตามมาความมั่นคงของประเทศก็จะเกิดความมั่นคงในยามที่สิ้นปีประเทศอื่นวิกฤตประเทศไทยจะกลับมาฟื้นตัวเหมือนโควิด-19ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันจนเป็นอันดับหนึ่งของโลกผมมั่นใจว่าพาไปได้อยู่ที่ว่าลุงตู่จะเอาด้วยหรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ดังชีวิตสิ้นหวังสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินกลางอาบริมด้วยน้ำตาพ่อกลับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยหลั่งไหลมีขวัญอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่หวนคืนกราบส่งพ่อคืนฟ้าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มี
ชีวิตสิ้นหวังสิ้นแล้วพลังแผ่นดินจากฟ้าลงมาสู่ดินตามอาบรินด้วยน้ำตาพ่อกลับคืนสู่ฟ้าน้ำตาชาวไทยหลั่งไหลมีขวัญอยู่ในดวงใจจำจากไปไม่หวนคืนกราบส่งพ่อคืนฟ้าด้วยหยาดน้ำตาแห่งความอาลัยสูญเสียสุดแสนยิ่งใหญ่หาคำบรรยายให้หัวใจนั้นไม่มีจำเอาไว้พ่อของแผ่นดินไทยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินเป็นบุญวาสนาที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระภูมินตราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยความดีตราบชีวิตไม่สิ้นแทนคุณแผ่นดินด้วยการทำดี